ับซึ่งตอนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มคนนึงนะครับที่คิดจะพยายามที่จะหนีออกจากเมืองนี้นั่นเองเพราะเมืองนี้นั้นมันมีการระบาดซอมบี้แต่พอพวกเขาพยายามที่จะหนีครับพวกเขาก็ได้พบกับคนคนนึงนะครับที่สวมหมวกไก่อยู่นั่นเองซึ่งคนที่สวมหมวกไก่นี่ครับก็บอกไว้ว่าพวกแกที่ติดเชื้อแล้วคิดจะหนีออกไปจากเมืองนี้งั้นเหรอไม่มีทางหรอกแล้วหลังจากนั้นนะครับคนที่สวมหมวกไก่ก็ได้ทำการเชือดไปทีละคนเลยหลังจากนั้นนะครับอาจารย์คาซึรากินะครับก็ได้ทดลองฉีดยาอะไรบางอย่างนะครับให้กับน้องสาวของเขานั่นเองซึ่งการฉีดยานี้นะครับทำให้เหมือนกับว่ามีอวัยวะของศพบางอย่างนะครับงอกขึ้นมาจากภายในตัวน้องสาวของเขานั่นเองและอาจารย์คาซึรากินะครับก็ได้เก็บตัวอย่างนะครับไปทำการส่องกล้องจุลทรรศน์ดูนั่นเองจึงได้ค้นพบว่ายานะครับที่แม่ของยามานากะนั้นได้มานั้นมันไม่ใช่ยาที่รักษาการติดเชื้อแต่อย่างใดแต่มันเป็นยากระตุ้นการติดเชื้อเสียมากกว่าถ้าหากกินเข้าไปแล้วก็เท่ากับติดเชื้อแน่นอนแล้วใครกันที่ต้องการจะเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อโดยการให้กินยานี้และทำไปเพื่ออะไรหลังจากนั้นนะครับอาจารย์คาซึรากิก็ได้เข้าท่องโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับผมซึ่งโลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็ได้มีข่าวลือเกี่ยวกับฆาตกรนะครับที่ใส่หมวกไก่นะครับแล้วก็ฆ่าคนที่ติดเชื้อนั่นเองซึ่งฆาตกรนะครับได้ปรากฏตัวอยู่ที่ถนนหลักที่4นั่นเองอาจารย์คาซึรากินะครับเลยทำการแต่งตัวเป็นเอ็มมงนะครับแล้วก็เดินไปตามถนนหลักที่4แล้วก็ปากว่าเจอศพจริงๆด้วยครับและศพพวกนี้นะครับดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นคนนะครับที่ตายก่อนที่จะกลายร่างนั่นเองแต่ติดเชื้อแล้วนะตัดภาพมาในตอนเช้านะครับอาจารย์คุซานุนะครับก็ได้ทำการปอบนักเรียนคนนึงอยู่นั่นเองซึ่งนักเรียนคนนี้นะครับบ้านของเธอนั้นอยู่ใกล้ๆแถบถนนหลักที่4นั่นเองก็คือหลักที่มีมนุษย์ไก่นะครับได้ทำการไล่ฆ่าคนและตอนนี้นะครับเราก็จะได้พบว่าอาจารย์ทานิมูระนะครับแกได้กลับมาทำงานแล้วนั่นเองพออาจารย์คาซึรากินะครับขอตัวที่จะแยกไปสอนนะครับอาจารย์นะครับก็ได้พบกับอากาเนะนะครับที่กำลังคุยอะไรบางอย่างกับอาจารย์ใหญ่อยู่นั่นเองซึ่งอากาเนะนะครับก็ได้เข้ามาทักอาจารย์คาซึรากินะครับได้บอกไปว่าอาจารย์คาซึรากินั่นก็คือคนที่ออกตัวไปต่อสู้กับเหล่าศพเพื่อช่วยเหลือเหล่านักเรียนในการระบาดครั้งก่อนใช่หรือไม่ซึ่งอาจารย์คาซึรากินะครับก็ตอบว่าใช่แล้วอากาเนะนะครับก็ได้ขอตัวจากไปหลังจากนั้นนะครับอาจารย์คาซึรากินะครับก็ได้ถามกับอาจารย์ใหญ่ไปว่าคนที่มานั้นคือใครซึ่งอาจารย์ใหญ่ก็บอกไปว่าเขาคนนั้นก็คืออากาเนะคนที่คอยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับกล่องภายในเมืองนี้อาจารย์คาซึรากินะครับก็ได้พูดกับอาจารย์ใหญ่ไปว่าอาจารย์ใหญ่นั้นได้บอกเรื่องเกี่ยวกับโคโมโมะหรือก็คือน้องสาวที่เป็นซอมบี้ของอาจารย์คาซึรากินั่นนะครับแก่เขาหรือไม่ซึ่งอาจารย์ใหญ่นะครับก็ได้บอกไปว่าเขาก็ได้บอกเฉพาะเรื่องที่อยู่ในโรงเรียนเท่านั้นแหละเราก็จะได้รู้นะครับว่าอาจารย์ใหญ่ก็รู้นะครับว่าน้องสาวของอาจารย์คาซึรากินั้นเป็นซอมบี้แต่อาจารย์คาซึรากินะครับก็ได้รู้ในทันทีนะครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงของอากาเนะนะครับก็คือตามหาคนที่ตัดอวัยวะของศพไปนั่นเองและขณะเดียวกันครับอากาเนะนะครับที่กำลังออกจากโรงเรียนนะครับก็ได้โทรศัพท์และบอกไปว่าเขาได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงเรียนนี้แล้วและเขานะครับก็ได้ทำการสั่งงานกับใครคนหนึ่งนะครับบอกว่าให้นำตัวคนร้ายนะครับมาให้กับเขาถ้าไม่งั้นแล้วก็ฉันฆ่าแกแน่ซึ่งอาจารย์คาซึรากินะครับก็ได้พบว่าตัวเขานั้นตอนนี้นั้นจะหาอาหารให้กับน้องสาวของเขานั้นก็ยากแล้วในขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีอุบัติเหตุในขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับที่บ้านของนายูตะกูมิซึ่งนายูตะกูมินะครับก็เป็นหัวหน้าของไอ้สองคนที่คิดจะหนีออกนอกเมืองในตอนแรกนะครับแล้วก็ถูกมนุษย์ไก่เชือดไปแต่ว่าอุบัติเหตุนี้ครับกลับเป็นการปล่อยซอมบี้นะครับเข้าไปในบ้านนี่เองและทันใดนั้นเองครับมนุษย์ไก่นะครับก็ได้โผล่มานะครับได้ทำการเชือดซอมบี้ไปทีละคนและมนุษย์ไก่นะครับยังเหลือไปเห็นอาจารย์คาซึรากิอีกด้วยซึ่งมนุษย์ไก่นะครับก็คิดว่าอาจารย์คาซึรากินั้นติดเชื้อนั่นเองครับเขาเลยทำการต่อสู้กันแต่ว่าอาจารย์คาซึรากินะครับก็ได้เปิดเผยว่าเขานั้นไม่ได้ติดเชื้อก่อนที่อาจารย์คาซึรากินะครับจะทำการเปิดเผยตัวมนุษย์ไก่นะครับก็ได้ทำการเปิดเผยตัวด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งมนุษย์ไก่นะครับแท้จริงแล้วก็คืออาจารย์ทานิมูระนั่นเองหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้สนทนากันนะครับเหมือนกับว่าอาจารย์คาซึรากินั้นจะไม่พอใจกับวิธีการของทางอาจารย์ทานิมูระสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขานั้นได้ฆ่าคนก่อนที่จะได้กลายร่างเป็นซอมบี้นั่นเองเพราะว่าตามหลักแล้วหากเลือดของซอมบี้นั้นยังไม่ไหลลงสู่ร่างกายแล้วก็ยังไม่สามารถกลายร่างได้แต่อาจารย์ทานิมูระนะครับก็บอกไปว่ายังไงซะพวกเขาก็จะกลายเป็นศพอยู่ดีนั่นแหละแต่ทั้ง2คนนะครับจะต้องเผชิญหน้ากับเหล่าซอมบี้อยู่นั่นเองซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ร่วมมือกันนะครับในการกำจัดซอมบี้ไปจนหมดเลยซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ขอให้ปิดเรื่องซึ่งกันและกันนะครับเป็นความลับด้วยเช่นเดียวกันก่อนที่อาจารย์คาซึรากิจะจากไปนะครับแต่อาจารย์ทานิมูระในร่างกะมนุษย์ไก่นั้นก็ขอกระทืบซอมบี้ต่อนะแต่พอรู้สึกว่าพี่แกนั้นจะกระทืบซอมบี้นานจนเกินไปนะครับจนลืมหนีนะครับก็เลยโดนทหารรวบตัวได้และทหารนะครับก็ได้รู้นะครับว่าแท้จริงแล้วอาจารย์ทานิมูระนั้นคือมนุษย์ไก่ตอนที่อาการนี้นะครับจะฉีดอะไรบางอย่างให้กับทางอาจารย์ทานิมูระ